You are listening to the Active Podcast are ACTIVE listening the สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์แท็กกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีคุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้พัทธวีศิหะไตรค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อและศรัทธาค่ะเขาว่ากันว่านะคะว่าศสยศาสตร์หรือว่าที่เรา มักจะเรียกกันว่าสายมูนี่นะคะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหรือพลังที่เหนือธรรมชาติค่ะมีมาตั้งแต่โบราณในทุกชนชาติเลยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆครั้งนะคะจุดประสงค์ของการมูเนี่ยก็จะนำมาซึ่งเรื่องของความโชคดีบ้างความสำเร็จบ้างหรือว่าความสุขบ้างค่ะแต่ว่าบางครั้งนะคะหลายๆคนก็ไปมูนะคะเพื่อปัดเป่าเรื่องของโชคร้ายปัดเป่าเรื่องของเคราะห์ร้ายโรคภัยหรือว่าเรื่องของ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะบ๊อบจะชวนคุณผู้ฟังมาสะท้อนกระแสมูเตลูค่ะที่ตอนนี้นะคะไม่ได้โด่งดังหรือว่าเป็นที่นิยมแค่ในไทยเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแต่ถือได้ว่าเป็นป๊อปเคานเจอร์อย่างหนึ่งนะคะผ่านประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะบ๊อบเชิญคุณเจพีรพัฒน ดีสถิตกุลนะคะเจ้าของเพจเจสันแลนด์แดนกิมจิแล้วก็คุณลูกว่ากมลทิ์มีชูคุณนะคะนักเขียนบันเทิงเกาหลีมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะคุณเจและคุณลูกว่าอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากชวนคุณเจกับคุณลูกว่านะคะมาพูดคุยกันว่าประวัติศาสตร์ความเชื่อสายมูที่เกาหลีใต้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในมุมมองของคุณเจกับคุณลูกว่าค่ะ จก่อนละกันนะครับเออคือถ้าเกิดเรื่องสายมูกับศัย,ยศาสตร์เนี่ยของเกาหลีนะเจขอขอเรียกว่าเป็นความเชื่อดีกว่านะเพราะว่าคือเกาหลีมันไม่มีอะไรชัดเจนเหมือนคนคนไทยเนอะว่าแบบมูต้องไปไหว้อันนู้นต้องไปไหว้แบบหมยต้องบูชาเทพองค์น, ون, งนู้นองค์นี้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยขอแบ่งเป็นขอเรียกว่าความเชื่อกับความเชื่อของเกาหลีนมันจะแบ่งประมาณแบ่งได้ประมาณสามอย่างอย่างแรกก็คือความเชื่อทางด้านศาสนาเข้าวัดทาบุญสวดมนต์ไหว้พระขอพรเข้าบวชสวดมนต์ภาวนา อ,อย่างที่สองคือการทรงเจ้าเข้าผีซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณอย่างที่สามก็คือการเชื่อในเขาเรียกอะไรรัฐที่ที่ที่ไม่มีศาสนามีผู้นําที่มีทั้งดีอันนี้คือมีทั้งดีและไม่ดีนะคือดีก็มีไม่มีไม่ดีก็มีหลอกลวงก็มีอะไรเง,งี้ยครับเรื่องมูในเกาหลีเนี่ย ก็คงหนีไม่พ้นการทรงเจ้าเข้าผีนะคุณลูกว่า<ช>ค,คุณคุณลูกว่าเคยคืออะตอนนี้จริงๆแล้วลเทรนด์การมูเนี่ยมันก็มาในหลายๆประเทศเนาะอย่างเช่นเอเชียตะว,วันออกเนี่ยฮ่องกงเขาโด่งดังมานานแล้วมเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการก็คุยกับคุณเจแหละว่าคุณเห็นคุณเจเพิงพงพ่งไปฮ่องกงมาแค่พูดถึงฮ่องกงอะ เราจะมีความแบบขนลุกกับอะไรที่มันประกอบสร้างจากห่วงจุ้ยต่างๆอะไรประมาณนี้เพราะเขามีความเชื่อแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนทางไต้หวันกับทางญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นมูที่มันดูแบบน่ารักมุ้งมิงเป็นสายขาวเป็นสายแบบพกติดตัวแล้วดูน่ารักอะเซอรี่จิ่งต่างๆใช่แบบชคอลาความรักการงานอะไรเงี้ยเราก็จะมาในรูปแบบที่มุ้งมิงแต่ของเกาหลีเนี่ยเท่าที่ส่วนตัวเห็นมานะคะก็จะไม่เห็นมากนักแต่ เชื่อไหมคะว่าจริงๆแล้วคนเกาหลีอะ่ะในความที่ไม่ได้นับถือศาสนาในความที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการยึดเหนี่ยวอันยิ่งใหญ่อะ่ะอยู่ในตามแบบอาจจะเป็นชนบทหรือว่าเป็นพวกแม่บ้านต่างๆะคะ่ะเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยมีคนที่เป็นร่างทรงประมาณหนึ่งแสนคนเลยนะใช่ทั้งที่อันนี้คือไม่ชัวร์ว่าจดทะเบียนทั้งหนึ่งแสนหรือเปล่านะคะหรืออาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ทำไมถึงมีเยอะขนาดนั้นก็เพราะว่า เกาหลีอะค่ะเขาจะแยกสิ่งที่เป็นศาสนาที่เป็นแบบศาสนาหลักอะกับความเชื่อแบบนี้แยกออกไปเลยมันจะไม่ได้เหมือนบ้านเราที่ศาสนาไทยอะที่มีความเป็นอิสลามอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นหรอกให้แบบอย่างศาสนาไทยอย่างเงี้ยเราไปไปวัดก็จะมีการไขวัตถุมงคลมีการแบบลดน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ของเกาหลีอะค่ะเข้าวัดก็คือเข้าวัดเข้าโบสถ์ก็คือเข้าโบสถ อันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่นับลัทีินะทีนี้มันเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะเป็นเพราะว่าในยุคโครยอนานมากเลยนะตอนนั้นน่ะคนเกาหลีคือนับถือพระพุทธศาสนาเป็นยุคเฟื่องฟูของศาสนาพุทธศาสนาเลยค่ะแต่ยุคนี้ก็เสื่อมโทรมลงเพราะว่าพระไปทำพุทธพาณิชย์เยอะอ mm hmm. ดังนั้นพอเข้ายุคใหม่อะค่ะกลายเป็นยุคโชซอนแล้วอะกษัตริย์โชซอนองแรก,แรกๆเขาก็เลยทำการเผาวัด ดังนั้นวัดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็จะมีสองแบบคือวัดที่อยู่ในป่าในเขาใช่ไหมคะแล้วก็วัดที่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็คือเป็นวัดใหม่ที่เพิ่งสร้างมาแบบไม่นานมานี้แม้กระทั่งแบบนั้นนะคะคนก็จะมองว่าศาสนาพุทธก็คือศาส,สนาพุทธใช่แต่พอเรื่องมูมันก็จะกลายเป็นออวัดปฏิบัติของคนที่เขาทำกันดั้งเดิมที่เราอาจจะเรียกว่าแบบศาส,สนาปฐมภูมิอ่ะ นะคะก็คือเดิมทีต้องย้อนไปเดิมทีที่มีคนที่เขาเหมือนอะไรอะ่ะไหว้พระแม่โพศพไหว้พระแม่ธรณีเป็นยุคก,ก่อนที่ก่อนที่จะเป็นสังคมปิตาธิปไตยอะ่ะแล้วก็จะไหวแ้แม่นู้นแม่นี้ต่างๆมันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะในเกาหลีอย่างเดียวนะในประเทศไทยก็เป็นหรือในอินเดียอย่างเงี้ยก็เป็นเราไหว้พระแม่ก่อนที่จะมาไหว้เทพต่างๆที่เป็นเทพผู้ชายค่ะพอพูดถึงเรื่องคนทรงเกาหลีเนะี่ยเจก็ขอย้อนขึ้นไปหน่อยแล้วกันเพราะว่า ก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะมีลทัทธิขงจือ้อมันจะมีลทัทธิขงจื้อก่อนแล้วค่อยมีศาสนาเข้ามาอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเกาหลีตั้ตงแต่บรรพบุรุษแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาเชื่อเรื่องวิญญาณเขาเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมีวิญญาณเหมือนมนุษย์ทุกอย่างเหมือนเหมือนมนุษย์ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งการจะไปเกี่ยวข้าวเก็บพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยก็ต้องไหว้เทพเจ้าแห่งป่าเขาเพื่อเพื่อขอพรให้กิจการหรือการดําเนินงานเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีแล้วถ้าเกิดแบบ ป่วยไข้เนี่ยก็จะพาไปหามูดังไอ้มูดังนี่เขาก็คือเขาเรียกคนทรงให้ปัดเป่าให้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้อะไร้ยจริงๆเทพผีบ้านผีเรือนนะคะที่เด่นที่สุดนะก็คือเทพโจวังชินค่ะก็คือเทพพระเจ้าแห่งไฟอันนี้ถือว่าเป็นหัวหน้าของเทพทั้งปวงเลยนะใช่ใช่ครัวของคนเกาหลีค่ะเขาจะอยู่หลังบ้านแล้วทีเนี้ยคนที่เป็น ลูกสะพายเนาะต้องเป็นลูกสะพาคนโตด้วยนะเขาก็จะทําพิธีแบบเอาน้ําม,มาไหว้อะไรเงี้ยค่ะไหว,ว้เทพนี่ใช่ไหมไหว้เตาใช่ไหว้เตาไ,ไฟค่ะ<ฟ>หรือว่าเวลาเราดูซีรีส์พีเรียดที่มีการคัดเลือกมาเหตุสีหรือสนมเขาวังนะคะเราจะเห็นว่าเขาเหยียบอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเข้าวังใช่ไหมอันนั้นคือใช่ค่ะอันนั้นคือฝ่าม้อเขาเป็นการที่เป็นสัญลักษณ์ค่ะว่าเนี่ยต่อไปผู้หญิงคนนี้นะจะมากินข้าวร่วมม้อเดียวกับเราก็เลยต้องทําการแบบ แนะนำตัวกับท่านโจวังชินก่อนเอออันนี้คือถือว่าเป็นหัวหน้าของเทพทางปวงนะคะคนเกาหลีเขามีความเชื่อว่าเอ,อ่อคนที่ทำหน้าที่ติดต่อกับดวงวิญญาณบรรพบุรุษก็คือผู้ชายลูกชาย,ชายดังนั้นเลยต้องมีลูกชายเพื่อสืบต่อ วงตระกูลแต่คนที่ทําหน้าที่ติดต่อกับผีบ้านผีเรือนสารเพียงตา<ะ>สารหลักเมอืองอะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้หญิง,ญงค่ะดังนั้นลูกชายก็ต้องมีโูกสะพายเป็นลูกสะพายที่ต้องทุ่มเทชีวิตในการแบบวายนูลวายนี่เพื่อให้แบบแม่ผัวมีความสุขเป็นที่มาของมูดังทําไมถึงมีแต่ผู้หญิงอ่าใช่ค่ะเป็นที่มาแล้วพูดมาถึงตรงนี้เราถ้าเกิดพูดให้คุณบ๊อบบี้กบบคุณลูกว่าฟังอาจจะตกใจว่ารัฐบาลเกาหลีเขาจริงจังเรื่องคนสรงมากนะ เขาถึงขั้นจะผลักดันเรื่องการทรงเนี่ยให้เป็นโมดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้มองเรื่องการศยศาสตร์แต่เขามองว่าการที่จะทรงเจ้าแต่ละครั้งการเส้นไหวาการร้องลำำําทพลปสังเกตใช่ไหมครับเวลาทรงเนี่ยเขาจะตีอุอกทึกคือโคมีไล่าลาม,มีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเขามองว่าทุกอย่างมันคือรากเก้าทางวัฒนธรรมหมดไม่ว่าจะเป็นดนตรีศิลปะการไล่าลาการกินอาหารการกินในเครื่องเส้นเนี่ย เออเขาก็เลงว่าจะขึ้นจะขึ้นเป็นมอลทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เลยทีเดียวเขามอก<ช>ว่ามันเขาเขามองลึกมากเขามองถึงเรื่องวัฒนธรรมเลยทีเดียวคุณเจ๊ <c oughs> ทราบไหมคะว่าเวลาเขา ส่งกันจริงๆอะค่ะเขาใช้เวลาสองสวันเลยนะใช่แล้วเขาก็มีพิธีกรรมทั้งหมดสิบสองขั้นตอนนะคะ<ห>คือจริงๆแล้วในสำนักทรงอ่ะก็จะมีร่างทรงไม่เยอะหรอกแต่ว่าถ้าจัดแบบนี้คือจะต้องไปจ้างแบบหลายๆที่ให้มารวมตัวกันอ,อนะเคยเห็นอยู่เออแล้วก็อีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าสะท้อนอย่างชัดเจนก็คือพิธีกรรมแบบร่างทรงอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเมื่อมันไม่ได้เป็นแบบ พาณิชย์มากๆในพื้นที่ที่มันยังมีความเชื่อที่บริสุทธิ์อยู่อะค่ะมันก็คือการระลึกถึงญาติเราอะเข้าใจไหมคืออ่ะเราญาติเราตายไปเรายังคิดถึงเขาอยู่เราจะติดต่อยังไงอะก็ร่างทรงก็แบบต้องให้ผ่านร่างทรงใช่ไหมคะาลกับวิญญาณเออคิดถึงเขาอะก็เรียกเขากลับมาหรือว่าเราทําการเกษตรเราอยากจะให้มันแบบ อุดมสมบูรณ์เราไม่มีวิธีอื่นๆนะคะในสมัยก่อนมันไม่ได้มีโโแต่มาหวานปง <c oughs> หวานปุ๋ยก็คงไม่มีเนาะใช่จริงๆมองว่าร่างทรงอ่ะมันคือ p r i v i l e g e มันคือการที่คนเราต้องการพ r i ว i เล g e ในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งเพราะว่าร่างทรงเกาหลีมันไม่ได้ไม่อาจจะไม่ไม่คลา้ายของไทยตรงที่ว่าเราสามารถไปหาหมอนุนหมอน,นี้แบบใครดังๆก็ไปแห่ตามกันไปวายนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเขาจะอยู่ประจามู่บ้านแล้ว ต้องเป็นคนในหมู่บ้านนั้นนะถึงจะเป็นลูกค้าได้ใช่หรือไม่ก็ต้องมีการแนะนํามาเป็นพิเศษเป็นกรณีพิเศษถึงจะเข้าหาได้อล้วก็ให้สังเกตว่าในบริเวณที่มีการมีการนับถือเทพเยอะมีการทรงเยอะอก็มักจะเป็นบริเวณที่มันมีแบบภัยธรรมชาติเยอะๆอย่างเช่นริมทะเลค่ะคนเกาหลีนับถือร่างทรงเยอะที่สุดคือเกาะเชจูชจใช,ใช่เขาบอกว่ามีประมาณแบบหมื่นกว่าองค์เลยนะ ก็จะมีแบบแม่ทับอิมคียงออบเลยอย่างเงี้ยที่เมื่อกี้คุณเจพูดถึงว่าเขาเออมีคุณยายคนหนึ่งที่ได้รับยูเนสโกเขาจะขึ้นบันเทิงเขาใช่คือเขาเป็นเขาเป็นร่างทรงของแม่ทับอิมเคยองออบเนี่ยละค่ะเป็นคนที่แบบว่าออกไปหาปลาชีลัยก็ได้ปลากลับมาเยอะก็คนที่อยู่ริมทะเลเขาก็จะเชื่อเขาก็จะทําพิธีส่งแม่ทับนี้ก่อนแล้วก็ค่อยออกเรือ ถ้าจะยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าอาจจะเป็นคนดังก็ได้นักการเมืองก็ได้หรือว่า<ช>มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เห็นว่านี่แหละคือกระแสรหรือว่าความมูของเกาหลีใต้ถ้าเกิดที่ชัดเจนที่สังคมเห็นได้ชัดก็คือคงหนีไม่พ้นประธานาธิบักรกึนเฮที่เชื่อเรื่องเรื่องคนทรงหรือว่าเขาเารียกอะไรจะเรียกคนทรงพพรยกระซิบอืมคือ คือจะเรียกว่ามูหรือเปล่าไม่รู้แต่แต่ที่เขาพูดกันมาหมายความว่าหลายๆสำนักงานข่าวแฉมาก็ก็ก็อ้างว่าบุคคลที่อยู่ข้างกายเนี่ยเป็นคนทรงพัก์กนเฮเนี่ยเชื่อเชื่อคนทรงแม้กระทั่งการแต่งกายการแต่งกายทุกอย่างของพักกินเฮที่จะออกไปสู่สาธารชนเนี่ยจะต้องผ่านคนนี้เราไม่ต้องมีดีไซเนอร์เราใช่ไหมคะไม่ต้องมีต้องต้องผ่านแค่คนเดียวคือคนทรหนนาไม่ต้องมีแล้วใช่แม้กระทั่ง การกล่าวสุนทรพจน์แต่ละอย่างที่จะออกไปพูดกับประชาชนหรือไปที่ใดๆต้องก็ตามเ่ยต้องผ่านคนทรงว่ากันว่าว่ากันว่าอันนี้เขาเรียกว่าว่ากันว่านะฮะแม้กระทั่งการพักในบูเฮาส์เนี่ยก็การดูหงจุงหงช่วยก็ต้องผ่านคนทรงแม้กระทั่งเรื่องเตียงนอนเนี่ยคนทรงทักก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนถึงสามเตียงเลยนะเปลี่ยนเตียงแล้วก็บอกว่าเอ่อห้องนั่งเล่นเนี่ย เป็นทิศที่ไม่ดีดูไม่ดีต้องติดกระจกสะท้อนมาขึ้นเฮก็เชื่อก็ติดกระจกสะท้อนไปทั่วทั่วห้องเลยจนแบบอันนี้เรื่องเล่านะเรา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 เขาว่ากันว่าเขาก็บอกว่าจนประธานาธิมุลใจอินจะเข้ารับตําแหน่งเนี่ยต้องต้องต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะกว่าจะเข้าได้เพราะว่า อยู่ไม่ได้กระจกเยอะเปลี่ยนกระจกก่อนเปลี่ยนกระจกเราต้องถอดกระจกก่อนอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เขาเขาเล่ากันว่านะฮะค่ะจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วมันมีเรื่องตลกร้ายนะตลกร้ายคือพระคุนเฮเป็นลูกสาวของประธานาธิบดีพักจองฮีซึ่งทุกเราทุกคนก็รู้ว่าเป็นเจ้าเเด็จการที่แบบเอาเกาหลีใต้ไปอยู่ในกฎอายการศึก18ปีอย่างเงี้ยนะคะแล้วภายใต้กฎอายการศึกนั้นเขาก็มีกฎยุบยิบอยูห่ใช่เช่นแบบว่าไม่ให้นับถือรทธีไม่ให้นับถือพวกนอกรีตแต่ แปลกตรงที่ว่าเขาเองนี่แหละมีความพัวพันกับคนที่ชื่อว่าชเยแทมิน <Yeah. S 1> ซึ่งเป็นเจ้ารัทธิยองเซเกียออะค่ะมันเริ่มต้นแบบนี้ค่ะคือ,อในงานวันชาติปีหนึ่งเนาะภรรยาของอประธานาธิบดีพักจองฮีนะคะก็คือคุณแม่ของคุณพักึืนเฮนี่แหละโดนรอบสังโดนรอบสังหารค่ะณนะตอนนั้นเนี่ยคุณพักึนเฮน่าจะอายุสักแบบ สิบปลายปลายหรือยี่สิบต้นต้นเนอะเป็นช่วงวัยกำลังว้าวุ่นน่ะใช่ใชพอคุณแม่เสียไปอย่างกระทันหันใช่ไหมคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่อยบวชเป็นพระในพุทธด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ศึกแล้วก็รู้สึกว่าจะมาเป็นบอกบอกว่าตัวเองเป็นนักบวชของนิกายโปรเลสแตนหรือเปล่าแล้วก็ก่อนที่จะมาสร้างลัทถิตัวเองลัแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นพระศิรอริยะเมตตาอ่าใช่ใช่ใช่ทีนี้อะค่ะเขาก็มาบอกว่าเนี่ยเขาสามารถประทับ ส่งแม่คุณยุกยองซูแม่ของคุณพักคุณเฮที่ตายไปแล้วอ่ะเออได้ที่นี้คนเราเนอะต้องการแบบที่พึ่งทางใจอยากกับแม่คนวัยรุ่นน่เพ่งเสียแม่ใช่ไหมจริงๆก็เหมือนก็ไม่ต่างกับร่างทรงที่เราบอกแหละเราคิดถึงคนที่จากไปแล้วอะไรเงี้ยโออหนางก็มีความแบบเชื่อมากที่นี้เราก็จะเห็นว่าในขณะที่ประธานาธิบดีพักจองฮีเนี่ยนะมีความแบบ กราบทุกอย่างที่มันนอกรีที่ไม่เป็นระเบียบวินัยต้องไปให้หมดโดนตีร็อกก็ไม่เอาผับบาก็ไม่เอาแต่ว่ามีชเวแทมินเนี่ยยืนอยู่ข้างๆประกบตลอดนะคะทีนี้พอชเวแทมินเสียไปแล้วก็จะมีลูกสาวที่ชื่อชเวยองชิลนี่แหละ ก็รับหน้าที่เป็นแบบทรงต่อจากพอก็เลยเรื่องมันมาแดงมากๆคือช่วงที่ศกนตกรรมเรือเซวอนล่มที่ที่ล่มไปเจ็ดชั่วโมงแล้วว่าหาพานเกินเหตุไม่เจอใช่ไหมใช่ค่ะก็บอกว่าไปอยู่กับคุณเนี่ยช่วยยองชิวคนนี้แหละแล้วสุดท้ายเหมือนว่าอย่างที่คุณใจเล่าไปเมื่อกี้ว่าจะทําอะไรก็ต้องผ่านการแอ p พรูฟจากเพื่อนคนนี้ก่อนแต่ว่ากรณีเรือเซวอนมันแบบ มันไม่ทันการอ่ะแล้วจริงๆถ้าช่วยก่อนหน้านี้มันมีโอกาสที่เอเด็กๆจะมีชีวิตรอดมากกว่านี้ด้วยอะไรประมาณนี้ไม่ไปเป็นถึง2 0 0รว่าก็ไใช่ค่ะก็เลยก่อให้เกิดเรื่องการประท้วงที่แบบมาจุดเทียนกันที่จตดตรัสความฮูามนใดๆแล้วทีนี้อ่ะมันก็ผ่านมาในยุคของประธานาธิบดีมุนแจอินซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะพรรคตรงข้ามแต่ตอนเนี้ยเกาหลีกลับมาสู่พรรค พักเดียวกับพักคืนเอคุณยืนซอกยอนนี่ยะใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับเราก็จะเห็นคือเราไม่ทราบจริงๆนะว่าประธานาธิบดียืนซอกยอนเขามูหรือเปล่าแหละแต่เขาบอกว่ามูนะเขาบอกว่าเขามีข่าวว่าหมูใช่ไหมคุณลูกว่าใช่เพราะว่า๊อเคยเห็นตอนที่เขาปลาใสครับแล้วก็จะมีการเขียนอักษรบ้างหรือว่าในเรื่องของการยืนหรือว่าชุด สีต่างๆใช่ใช่เขาจะเขียนคาว่าวังอะค่ะเป็นตัวจีนว่าพระราชาเอาไว้บนมือตอนที่เขาไปดีเบตีเบเออก็แล้วมันก็น่าตื่นเต้นนะเป็นที่น่าตื่นเต้นนะว่าในยุคนี้อ่ะพรรคที่มีความอย่างฝั่งขวาได้รับคะแนนนิยมอ่ะชนะเลือกตั้งอ่ะแล้วเขาไม่ได้ชนะเยอะนะคะเขาชนะแบบฉิวเฉียดนิดเดียวไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นใช่แล้ว นอกจากนี้ก็มีความแบบเมามอยว่าเนี่ยเข้าไปทํางานวันแรกนะไม่พักที่บลูเฮาส์นะให้ไปย้ายไปทํางานที่กระทรวงกลาโหมเพราะว่ามีคนแซวว่าเนี่ยนางแบบนางไปมูมาแน่ว่าแบบหวงจุ้ยไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถามว่ากับยูนซอกยอนเราก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนขนาดนั้นก็การเวลาอาจจะพิสูจน์ว่าเขามูอะไรบ้าง เราก็คุยกันเรื่องของกระแสสายมูนะเนาะแล้วก็บอกก็เกริื่อไปว่าจริงๆเรื่องของมูเนี่ยไม่ได้รับความสนใจแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งรับแล้วที่เราพูดกันอยู่นี่นี่นะมนทางไทยเกาหลีญี่ปุ่น <laughs> จีน <laughs> คือเราคุยกันมาเยอะมากแล้ว <laughs> ถ้าเ <laughs> งินบอปถามคุณเจกับคุณลูกว่าทีนึงค่ะคิดว่าทําไมกระแสสายมูถึงมาทําไมถึงได้รับความสนใจทําไมคนถึงมูกันคือคือส่วนตัวเจนะคิดว่าด้วยความที่ ความเจริญมันเข้ามันมันความเจริญที่มันเจริญอย่างรวดเร็วอะทําให้คนเรามันขาดที่พึ่งทางใจไหมขาดแบบขาดกําลังใจในการทํางานอะไรเงี้ยพอเราไปมูไปไหว้พระไปทําในสิ่งต่างๆที่เขาบอกให้ทําแล้วเรารู้สึกสบายใจอะพอมันสบายใจมันทําอะไรมันก็ดีเนาะมันก็เลยแบบมันเลยได้กลับเป็นเป็นกระแสที่กลับมาหันกลับมามองว่าเออมูมันก็เป็นทางทางเลือกอีกทางหนึ่งเนาะที่แบบมันน่าจะไปได้อะไรเงี้ย สำหรับเกาหลีอะเป็นสังคมที่แข่งขันสูงมากเช่นแบบจะเข้ามาหาลัยจะเข้าทํางานบริษัทใหญ่อย่างเงี้ย <ừ. S 1> มันก็เป็นไปได้ป่มคะ,ะหรือแม้กระทั่งกดบัตรคอนอย่างเงี้ยโอ,อกาสที่เราจะไม่ได้มันสูงมากมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการมูไปวัดซื้อเครื่องรางก็ได้เออคุณบับบี้เคยได้ยินไหมคะเวลาแฟนคลับไม่ว่าจะวงใดก็ตามนะเขาจะกดบัตรคอนนะเขาจะพูดว่าท e มินอ e ีแทมินอ e ีแทมินซึ่งเป็นชื่อของน้องแทมินวงช h i n y ใช่คือตัวแม้กระทั่งตัวแทมินเองอะก็เคยท้อง คาถาเนี้ยเพื่อที่จะลองกดบัตรคอนตัวเองว่าได้หรือเปล่าล่าสุดนี้เป็นไอยูนะไอยูไอยูใครใช้คือแบบทุกคนก็ลองดูเฮ้ยแล้วมันเวิร์คคือแบบมันถึงได้บอกว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับศาสนาก็ได้อ่ะคือแค่เรารู้สึกว่าเออก็ทําดีแบบไม่ทํามันไม่ได้เป็นสายดาย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนแรกว่าเจ้าอ่าการมูของเกาหลีน่าจะเป็นเรื่องความเชื่อมากกว่าใช่หรือเคยเห็นไหมคะเวลาแบบ คนลูกจะไปสอบเข้ามหาลัยอยเงี้ยค่ะเขาจะไม่ให้ลูกกินซุปสาล่ายใช่ใช่ใช่แต่ว่าแบบลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดไม่ติดแต่ว่าถ้าอยากให้ติดพ่อแม่นะคะกำแพงมหาลัยกำแพงโรงเรียนนะเอาตอกอะค่ะไม่ใช่ตอกปกกี้นะขนมตอกหวานแป้งอะแป้งตอกเนี่ยใช่เอาไปแปะเอาไปแปะตมกำแพงเพื่อที่ให้ลูกแบบติดมอนี้นะลูกติดโรงเรียนนี้นะลูกเนี่ยมัน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 เป็นความเชื่อมากกว่า อันนี้คือเป็นความเข้าใจของบอบเองนะคะว่าปกติเวลาที่ที่เราจะมูคือการที่เราจะต้องมีที่พึ่งพิงจิตใจเนาะที่ยึดเหนี่ยวอย่างนึงแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศไทยเดี๋ยวพอเข้าใจได้เพราะว่าหนึ่งเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีนะรัฐสวัสดิการเราก็ไม่มีเนาะระบบแล้วแบบ การเมืองหรือว่าอะไรต่างๆมันไม่ค่อยพพอร์ตเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นในประเทศเกาหลีนะคะในในส่วนตัวของบอปคิดว่าเก,กาหลีเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเออเศรษฐกิจกษษอะไรเขาก็ยังดีนะแต่ว่าคุณเจกับคุณลูกว่าคิดว่าทําไมเขาถึงยังต้องมูอยู่ก็อย่างอย่างที่เจบอกมันก็มีสองสาเหตุคือหนึ่งคือสังคมเกาหลีเกิดมาเกิดมาพร้อมความเชื่ออย่างแรกอย่างที่สองคือก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าคุณบอต้องคิดสิว่าประเทศที่ไม่เคยได้รับการพัฒนามาเลยตั้งแต่ เป็นประเภทที่แพ้สงคราม,มเป็นปเไปไปประเภทที่มีสงครามนะครับแบ่งแบ่งแบ่งถูกแบ่งประเทศไม่มีความเจริญเป็นเมืองข,ขึ้นของคนอื่นเขาอยู่ดีๆไม่ถึงร้อยปีสามารถพังอาดขึ้นมาเป็นมังกรใหญ่ของคานด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมผมว่ามันความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดอะทำให้คนเราแบบขาดที่พึ่งอะมันก็เลยต้องเป็นควบคู่กันแต่ทีนี้เนี่ยการมูของเกาหลีเนี่ยก็เป็นเพราะเป็นความเชื่อมากกว่าศาสนา คิดว่าอย่างนั้นเพราะคนคนไม่มีศาสนาถึงสี่กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังมูนะใช่สมมติว่าในยุคสมัยก่อนเนี้ยคนเรามีเวลาที่จะไปวดัดไปโบสถ์หรือแม้กระทั่งอาจับกลุ่มการเพื่อคุยแบบแลกเปลี่ยนปรับทุกอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลามัน รัดรวบรัดมากขึ้นอ่ะเวลาไปแบบเนี้ยมันน้อยแต่การมูมันง่ายมากเลยนะก็แค่เราซื้อหินมงคลมาใส่เออหรือว่าการที่เราแบบมีเครื่องรางห้อยกระเป๋าห้อยมือถือใช่แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายขาวที่มันต่อให้มันไม่ได้สร้างผลดีกับเราอ่ะแต่มันก็ไม่ได้สร้างผลเสียกัอบใครใช่ใช่มันมันง่ายมันเป็นแบบสำเร็จรูปแหละเหมือนทำไมเราถึงกินมาม่าในเมื่อเรามีแบบ อาหารที่เหมือนแบบหมูตุ๋นยีี่ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็กินกันน้อยลงแต่เรากินมากากันมากประมาณนี้ตอนนี้นะเห็นเพื่อนๆหรือว่าเห็นใครหลายคนก็ไปเที่ยวเกาหลีเยอะนะช่วงนี้อาจจะไปดูพอด์กดหรือเปล่าอะไรนี้นะช่วงนี้ทีเนี้ถ้าอย่างนั้นมีสถานที่มูที่เป็นที่นิยมในเกาหลีมันเล่าให้ฟังบ้างไหมคะคือ สถานที่มูในเกาหลีเนี่ยก็คือถ้าเกิดจะให้แนะนําเรื่องไปสํานักทรงนี่มันก็แอดวานซ์ไปเนาะเอาไปว่าไปที่ที่ง่ายๆแบบเข้าวัดไหว้พระดีกว่าคือถ้าเกิดขอเรื่องความรักเนี่ยคุณลูกว่าพอรู้ไหมสุสานสนงจางฮีบิน,นใช่ทุกคนรู้จักจางฮีบินไหมคะจางอกจองนี่แหละคือจริงๆแล้วอะ,อะเราย่อสสำหรับคนที่ไม่เคยดูเนาะ,ะก็เป็นสนมเอกที่พระเจ้าสุกจงรักมากจนถึงขัน้นในครั้งหนึ่งเคยยกให้นางเป็น ราชินีนเลยนะแต่ก็โดนปลดนะคะแล้วสุดท้ายก็โดนประธานยาพิษตายแต่ทีเนี้ยคนก็มีความเชื่อว่าเฮ้ยแบบเนี่ยพระราชาแบบรักคนเนี้ยจริงๆนะานางมีสเสน่ห์นะเราได้เหตุที่นางโตมาจากชนชั้นสามัญชนด้วยใช่ก็เลยคิดว่าเนี่ยไปขอความรักจากนางแบบจะมี เหมือนแบบบ้านบ้านเราเรอะไรละผีกะเลียนหา <laughs> ประมาณนั้นอะเออแบบหนุ่มรัก <laughs> หนุ่มหล,ลงอะไรเงี้ยเออให้ช้างลืมขลรงให้ขลงลืมใัยอ,อะไรประาณนี้นะคะจริงๆอะจางฮีบินอะไม่ได้เป็นคนที่ดังเลยนะแต่ว่าประมาณปีแบบหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกศูนย์อะไรประมาณเนี้ยค่ะมันมีละครแบบภาพยนตร์ขาวดำเกิดขึ้นมาแล้วจริงๆสุสานางอะถูกแบบไปอยู่ใน สุสานตระกูลจางแบบว่าไม่ได้อยู่ในในโอโอย่งไม่ได้อยู่ในสุสานราชวงศ์อ่ะใช่ไปอยู่ต่างจังหวัดเลยค่ะใช่ไปอยู่ไกลทีนี้แต่หนังมันดังมากอ่ะเขาก็เลยไปแบบไปขุดนางขึ้นมาแล้วก็ย้ายมาอยู่ในสุสานหลวงเออแล้วพอมาอยู่ในสุสานหลวงแล้วก็ด้วยความที่จางฮีบินนี่ทำเป็นละครถ้ารวมทงอีด้วยอ่ะน่าจะเก้าวเวอร์ชันเป็นอย่างต่ำอืม ดังนั้นคนก็จะมีภาพจําเยอะถึงแม้ว่าในยุคแรกๆจางฮีบินจะโดนวางให้เป็นบทนางร้ายก็ตามนะแต่นางมิซเน่นางอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคนก็จะนิยมไปไหว้ขอหลวงปู่ขอเ่องคู่ครองเขาบอกว่าถ้าจะให้ครบเซร็จเนี่ยต้องไประบำนกกระเรียนให้ข้าเจเนี่ยไปกับเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็แบบอ๋อฉันถ้าเกิดอย่างนี้ฉันต้องแห้งตายแน่เลยคือตลอดชีวิตไม่เคยมีแฟน แต่ความใฝ่ฝันคือฉันต้องได้พระเอกซีรีส์เกาหลีหมายความว่าต้องแบบหมายความว่าต้องต้องมีแฟนคือแบบเป็นคนเกาหลีสักหน่อยอ่ะ oh. หนึ่งกลุ่บอะไรอย่างงี้หนึ่งกลุ่บอะไรเงี้ยก็อาๆาก็ไปดี่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยพอไหว้เลยเสร็จปุ๊บอธิษฐานแล้วมีเปิดรูปให้ดูด้วยนะบอกอยากได้แบบนี้ <Hey. S 1> <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเอาจัดชุดใหญ่มาบูชาแบบตามภาษาคนไทยอ่ะนะครับ uh huh. ออกมาเสร็จปุ๊บเจอระหว่างรอรถบัสมีคนมาขอกาเกา แล้วแต่คนจะเชื่อคนไลม่ไปลองเรื่องพวกนี้ไปลองไปก็นุนาดอกจันไม่ว่าเอาเอาไปว่าเราตามวิจารย์ด้วยเราไปเที่ยวดีกว่าเพราะสุสานนี้มันน่าสนใจมันมีมันมีมันมีหลายราชวงศ์ไปสุดแล้วเป็นสุสานใหญ่ระดับสองของของของประเทศเลยนะโอซอลึงนะค่ะใช่โอซอลึงโอเออโอคือห้าใช่ไหมรึงคือสุสานหลวงที่เป็นเอ่อ พระราชาพระราชินีอ่ะดังนั้นมีพระราชาพระราชินีอยู่ทั้งหมดห้าเลยนะใหญ่มากค่ะสวยสวยด้วยสวยมากแนะนำว่าไปไปเที่ยวกไปย่างหน่อยนึงเพราะอยู่คยองกีนแล้วมีอยู่โกยางอ่ะถ้าเกิดว่าอยากขอโชคลาภนะคะช่วงนี้เงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติงโชคลาภเหรอโชคลาภเนี่ยจากที่ฟังฟังมาเนี่ยนะหมายความทั้งคนเกาหลีคนไทยนะเขาบอกว่าให้ไปขอที่พงอึนซาโคเอ็กให้ไปขอที่พระใหญ่คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเนี่ยไม่ ไม่ไม่ค่อยขอเรื่องโชคลาภเ,เท่าไหร่อยากจะขอเรื่องประสบความสาเร็จแต่หมายความว่ามีคนไปขอแล้วถูกเอ่อถูกรตเตรีก็มีอย่างล่าสุดเนี่ยไปขออันนี้ขโอมอ,มอให้ฟังคือเป็นคนชอบซื้อรตเตรีเกาหลีมาก why ทำไม,ไมเราไม่เป็นคนคนั้นเนาน <c oughs> นะเราก็ซื้อ <c oughs> แต่เราไม่เคยโดน๋อ,อไปซื้อ <c oughs> คือไปซื้อรตเตรีแล้วไปขอไปขอพายใหญ่แต่คลิป คลิปของเจคือไปขอพระใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยลงมาเข้าเข้าไปในโคเอ็กปุ๊บในในโพงอินทราปุ๊บเนี่ยจะมีศาลาพระกลางน้าอยู่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะตรงที่จอดรถเขาบอกองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ก็ไปไหว้แล้วก็บอกว่าขอขอแบบหนูขอถูกคุณรูกขอถูกรอตตอรี่เกาหลีทักทีเถอะเป็นบุญคือเราเราไม่รู้ว่าสัมผัสเป็นยังไงจะต้องขึ้นเงินอะไรอย่างเงี้ยส่วนว่าขอไปเสร็จปุ๊บวันเสาร์ประมาณสามทุ่มตรวจรอตตอรี่ถูกจริงนะ ถูกหนึ่งหมื่นวอนบาทซึ่งซื้อไปหนึ่งหมื่นห้าพันวอนไม่แต่ว่าลอตเตอรี่เกาหลีถูกยากนะคะคุณป้งเพราะว่ามันจะเป็นเลขคู่กันหกคู่หกคู่ใช่แล้วมันต้องเข้าว่าเข้าสามคู่เข้าสองคู่ได้ได้จำนวนจำนวนเงินตเตอ่ตงนี้สามคู่สามคู่ขึ้นไปได้หนึ่งหมื่นวอนอะไรเงี้ยคือเป็นคนไม่เล่นหวยไม่เล่นไม่ชอบเล่นการพนันแต่เอาวะลองของดูอะไรเงี้ยโอเค ถ้า<ม>เป็นเรื่องการงานเหรอคะคุณการงานเขาบอกว่าให้ไปขอที่วัดโชเกซา<ม>เขาบอกว่าการขอที่นี่จะประสบความสําเร็จทั้งทางด้านเรื่องสุขภาพการเรียนแล้วก็การงานเขาบอกให้ไปขอที่นี่เออถ้าเกิดช่วงอสอบซู<ส>หนึ่งพ่อแม่ก็จะไปสวดมนต์ขอที่นี่แหละขอที่พระใหญ่แต่มันมีทริคอีกทริคหนึ่งคนไม่รู้คือการขอลูกที่วัดโจเกซา<ม>เข้าไปเสร็จ<ม>ปุ๊บเนี่ยทางด้าน ขวามือเนี่ยจะมีเบบี้บุตด้าเป็นหินแกะอยู่เขาบอกว่าให้ไปซื้อน้ำถวายและให้ขอเขาบอกขอได้ลูกได้มานักต่อหนักแล้วจริงๆตรงนั้น เรามีลูกเกาหลีเยอะมากก็คือไอดอลเล็กๆน้อยๆหรือเราไปไปวัดนี้บ่อยหรือเปล่าลองขอดูนะตรงตรงนี้ตรงนี้ไม่คนละลูกเลยมันมีน้ำให้ว่ายน้ําแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครมีคุณทรัพย์หน่อยก็คือซื้อข้าวสารถวายวัดไปอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันอันนี้เราก็ชวนว่ายขอครูว่ายเรื่องโชคลาภเราว่ายเรื่องของประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จการงานมีอีก สักที่นึงไหมคะถ้าใครมีแบบบุตรวัยเรียนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้ไปศาลเจ้าเคียงกี่จอนอ,อาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะอยู่ที่ชอนจูคะ่ะแต่ถ้าใครไปเข้าไปแล้วอะอาจจะอ๋อที่นี่เองเขาเป็นโรงเรียนของจื้อเก่าเนาะคุณอาจจะคุคคคค้นๆกันเคยเห็นในซีรีส์ซองคยุนกวานสแกนดอลก็คือเป็นที่ที่ถ่ายซีรีส์เรื่องนั้นแหละนะคะก็ด้วยความที่เป็นแบบศาลเจ้าของจื้อเก่าก็ เหมือนเวลาเราไปไต้หวันเราไปไหว้วัดของจื้อเพื่อขอให้ลูกเราเรียนเก่งอะไรประมาณนี้เนาะเรื่องประสบการณ์ขอที่หนึ่งท้ายละคือพูดไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้โบมุนซาคือวัดที่บางทันอ่ะไปว่าอยู่เกาะซอมโมโดก่อนที่จะออกอัลบั้มที่ดังเปี้ยงๆอ่ะเนี่ยแหละวัดนี้ใช่อยู่อยู่ที่อินชอนอยู่ใกล้ๆวัดเนี้ยไปจะเสียค่าเข้าสองพันวอนนะแล้วไปเสร็จปุ๊บก็อธิษฐานขอแล้วให้ซื้ออเ่อ กระเบื้องไม่รู้ทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่ากระเบื้องและเขียนอธิษฐานเขาบอกป,ประสบความสำเร็จมานักต่อน,นักแล้วบรรทันก็เป็นหนึ่งในะนั้นมองเรื่องการมูอมของคุณเจกับคุณลูกว่าคืออะไรเพราะว่าถ้าเป็นวัตถุประสงค์ของการมูเนาะหลายคนมองไม่เหมือนกันสําหรับตัวบ๊อบมองว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับคุณเจกับคุณลูกว่ามองว่าการมูคืออะไรคะเจพูดมาตลอดว่าการมูอ่ะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของการ เพึ่งพาเป็นสิ่งที่พึ่งพาทางใจเป็นกําลังใจเป็นแรงบดนาลนใจในการทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไหวแล้วเราไม่ทําเรามูแล้วเราไม่ทําต่อให้เป็นหมูเป็นที่ลอยเลยที่ยังไงก็ไม่รวย<ม>ยังไงก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นจะมองว่าการมูคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสิ่งที่เพึ่งพาใจในในของคนยุคนี้ที่สังคมมันไปไวแค่นั้นเองเลยจริง <c oughs> ๆ <c oughs> ของคนลูกว่าล่ะถ้าส่วนตัวเราอรนนะถ้าใครตามทวิตเตอร์อาจจะเห็นแบบเออมีเรื่องแบบ พินิหารเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอตัดเรื่องนี้ออกเพราะว่ามันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลอะนะคะ,คะแต่สิ่งที่รู้สึกว่าได้จากการมูจริงๆอะก็คือมันเป็นการเสริมกําลังใจของเราเราจริงๆแม้กระทั่งตอนนี้เราก็ยังไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดนบันดาลอะไรให้เราอะคะ่ะแต่เหมือนเวลาเราใส่อย่างเงี้ยอะหินสีแล้วเขาบอกว่าอันนี้เสริมความเข้มแข็งนะเราก็ลังจะเศร้าๆเรามองข้อมือเราแล้วเราแบบอุ๊ยเรามีหินอันนี้อยู่เราก็ แฮปปี้ขึ้น <c oughs> อะไรอย่างงี้มันเหมือนเป็นการสะกดจิตตัวเองนะกำลังใจเนาะเราคิดว่าทุกอย่างมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นจากภายในต่อให้แบบเออมันอาจจะมีเรื่องบ้าบขอขัดแตะเข้ามาถาดโถมเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะลุกขึ้นมาไดม้มันก็มีแต่ตัวเราเองแหละเท่านนะคะัค่ะใช่ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเจและคุณลูกว่ามากๆเลยนะคะได่ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสุดท้ายแล้วนะคะ หรือว่าเพราะว่าสังคมในหลายประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้หรือว่าที่ไทยที่เราคุยกันวันนี้นะคะส่งผลให้คนหลายคนค่ะรู้สึกว่าต้องการความมั่นคงมองไม่เห็นทางอื่นก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเราต้องเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูเตลูนะ เป็นที่พึ่งในเรื่องของจิตใจจากที่คุยกันนะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้ค่ะซีรีส์แท็กกุ๊กไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีก็เลยอยากจะฝากคุณผู้ฟังให้ไปคิดต่อนะคะว่าจริงๆแล้วมูเตลูหรือว่าความเชื่อที่คุณผู้ฟังนับถือหรือว่าเชื่ออยู่เนี่ยในส่วนตัวของคุณผู้ฟังเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของทางออกหรือว่าความสุขของคุณผู้ฟังได้จริงหรือไม่กลับมาพบกับซีรีส์แท็กกุ๊กไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีได้ในตอนต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast.